มหาดไทยปัดระบบรับสมัครสว.ล่มแจงเหตุไฟล์ภาพผู้สมัครใหญ่ทำโหลดล่าช้าการเมืองวันที่20พฤษภาคม2567 15:21 น.โฆษกมหาดไทยปัดระบบรับสมัครสว.ล่มแจงเหตุไฟล์ภาพผู้สมัครใหญ่ทำโหลดล่าช้าเผยปกครองดำเนินการแก้ไขใช้การได้ตามปกติแล้วเมื่อวันที่20พฤษภาคม2567นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าตามที่ในช่วงเช้าวันนี้วันที่20พฤษภาคมสื่อมวลชนได้รายงานบรรยากาศการเปิดรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาสวและพบว่าระบบการรับสมัครมีความล่าช้านั้นกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานดูแลเรื่องการรับสมัครไม่ได้นิ่งนอนใจโดยกรมการปกครองมีการมอนิเตอร์การดำเนินการโดยตลอดและเมื่อพบปัญหาได้เข้าดำเนินการแก้ไขทันทีและขณะนี้โปรแกรมสำหรับการรับสมัครสว.สามารถดำเนินการได้เป็นปกติแล้วกรมการปกครองได้ตรวจสอบพบว่ากรณีโปรแกรมสำหรับเลือกสว.เกิดความล่าช้าไม่ใช่เป็นปัญหาที่เกิดจากระบบล่มแต่เนื่องจากจำนวนเอกสารที่ผู้สมัครนำมามีจำนวนมากในช่วงเวลาเปิดการรับสมัครและมีไฟล์รูปภาพขนาดใหญ่ที่ต้องมีการจัดเก็บประกอบกับในช่วงดังกล่าวมีการเปิดให้บริการรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศจึงทำให้มีการอัปโหลดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่พร้อมกันทำให้เกิดความล่าช้าสำหรับการแก้ไขปัญหานั้นกรมการปกครองได้ปรับปรุงโปรแกรมลดขนาดไฟล์ข้อมูลให้เล็กลงและดำเนินการขยายช่องทางสื่อสารจากภูมิภาคเข้ามายังเซิร์ฟเวอร์ของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองทำให้ระบบกลับมาทำงานได้ปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องน่ารักจิตใจดีตรงๆรับคบสาลี่ขอยังไม่ระบุสถานะขอบคุณพ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่สนใจอดีตบันเทิงวันที่20พฤษภาคม2567 14:54 น.น้องน่ารักจิตใจที่ดีพ่อแม่น้องด้วยได้ไปอยู่จุดที่มีความสุขมากตรงๆรับคบสาลี่ขอยังไม่ระบุสถานะขอบคุณพ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่สนใจอดีตน้องอายุ20ต้นๆแต่ความคิดผู้ใหญ่มากถึงจะมีภาพว่าพระเอกหนุ่มตรงๆกฤษกร กนกธรควงนักร้องสาวรุ่นน้องสาลี่สมวิมาลาณอุบลหรือสาลี่เดอะสตาร์ไปเที่ยวฮ่องกงแต่ทั้งคู่ยังไม่เคยออกมาบอกถึงความสัมพันธ์ใดๆล่าสุดนักแสดงหนุ่มมาร่วมพิธีบวงสรวงละครเรื่องกลิ่นมาลีที่อาคาร GMM Grammy Place หลังเสร็จพิธีผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่โดยตรงๆเผยว่ายอมรับว่าคุยกับน้องอยู่ศึกษากันอยู่ว่าเราจะไปในทิศทางไหนแต่สุดท้ายมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการที่เราต้องศึกษากันไปคุยกันมาสักพักแล้วครับเรื่องว่าคลิกแค่ไหนเราก็ยังไม่อยากบอกขนาดนั้นแต่สำหรับผมรู้สึกโอเคและมีความสุขมากๆและตัวน้องเองก็มีความสุขมากๆในการพัฒนาความสัมพันธ์ณปัจจุบันนี้อะไรที่ทำให้รู้สึกว่าอยากที่จะคบกับคนนี้สิ่งหนึ่งเลยผมรู้สึกว่าน้องน่ารักแล้วมีจิตใจที่ดีรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่น้องด้วยซึ่งเขาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วผมรู้สึกว่าการที่เราได้ไปอยู่ณจุดนั้นมันมีความสุขมากๆและเป็นจุดที่มันจะดีแน่ๆเราเลยแฮปปี้ที่จะเดินไปเรียกว่าชนะใจครอบครัวแล้วด้วยไหมผมยังพูดไม่ได้เต็มปากขนาดนั้นเพราะส่วนตัวผมก็ยังต้องพิสูจน์อะไรอีกหลายอย่างต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวน้องด้วยขอบคุณน้องด้วยที่ไม่ได้ตัดสินผมจากข่าวได้คุยกับน้องไหมหลังจากเป็นข่าวด้วยกันไม่ได้คุยเจาะลึกขนาดนั้นเราก็ไปทำบุญไม่ได้ไปทำอะไรที่มันเสียหายแล้วก็อยู่ในสายตาของคุณพ่อคุณแม่น้องด้วย เราไม่ได้ไปกันแค่2คนมีคุณแม่น้องไปด้วยหลังจากเปิดตัวกระแสโดนวิจารณ์ก็เยอะเหมือนกันไม่ได้เปิดตัวแต่ผมไม่ได้ปิดมากกว่าคุยก็คือคุยคบก็คือคบแต่สถานะไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนหรืออะไรในทุกสถานะเราก็คงมาอัปเดตกันเรื่อยๆกับแฟนคลับผมก็ได้คุยบ้างถ้าผมรักใครเขาน่าจะยอมรับและรักในสิ่งที่ผมเป็นไม่ใช่ว่าผมคุยกับคนนี้แล้วไม่ชอบผมเลยอันนี้ก็ไม่ใช่ผมอยากให้เขาเข้าใจผมและรักในสิ่งที่ผมเป็นมากกว่าสาลี่กดดันไหมเป็นข่าวกับเราเขาไม่กดดันอะไรเลยเขาโตเป็นผู้ใหญ่มากๆเขาเข้าใจอะไรหลายๆอย่างเขามองว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนมากกว่าเพราะสุดท้ายผมไม่สามารถแคร์คนทั้งโลกได้ในอนาคตก็ใช้ชีวิตอยู่แค่2คนเท่านั้นสิ่งที่ต้องโฟกัสก็คือเรื่องของคนสองคนเราบอกว่าเรื่องของข่าวในอดีตของเรามันทำให้เราไม่มั่นใจอะไรหลายอย่างแสดงว่าข่าวในอดีตของเราทำให้สูญเสียความมั่นใจบางอย่างไปตอนแรกมันก็มีแต่ผมต้องขอบคุณทางครอบครัวของน้องที่ไม่ตัดสินผมจากข่าวที่ผ่านมาผมไม่ได้คิดว่าจะต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นว่าผมเป็นแบบไหนแต่ณตอนนี้กับตัวน้องและครอบครัวน้องเป็นสิ่งที่ผมอยากพิสูจน์ให้เขาเห็นประเด็นในอดีตตัวเขาก็ไม่เคยถามมันทำให้ผมสบายใจมากๆมันเป็นการสบายใจหลายอย่างสบายใจที่ได้คุยกับน้องเราว่างเราก็เจอกันเพราะต่างคนต่างทำงานคิดว่าจะบอกเมื่อไหร่ว่าเราคือแฟนกันสถานะยังบอกไม่ได้ขนาดนั้นยังไงเราก็ต้องศึกษากันไปมันมีอีกหลายอย่างที่เราต้องศึกษากันให้รู้จักมุมที่ดีที่สุดมุมที่แย่ที่สุดเพื่อให้เรารู้ว่าเราพร้อมที่จะรักกันจริงหรือเปล่าถามว่ามองความสัมพันธ์ครั้งนี้ไว้อย่างไรคือสำหรับผมจริงจังทุกความสัมพันธ์ไม่เคยอยากเสียใจกับความสัมพันธ์ในทุกครั้งผมจริงจังมากๆในอนาคตเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ในตอนนี้ผมจริงจังและโฟกัสกับน้องครับกับความรักครั้งนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างหลายอย่างครับตอนแรกคิดว่าน้องเป็นเด็กอายุ20ต้นๆแต่ความคิดเขาเป็นผู้ใหญ่มากๆมีหลายอย่างที่ผมได้เรียนรู้จากเขาทำให้ผมอยากโฟกัสอนาคตมากขึ้นมันไม่ใช่เรื่องการทำงานแล้วมันมองไปถึงอนาคตที่ไกลมากทำให้เราวาดอนาคตไว้ไกลมากมันคือสิ่งที่ทำให้ผมได้เรียนรู้ยังบอกไม่ได้ว่าเราวาดอนาคตอะไรไว้บ้างแต่เราตั้งใจที่จะทำให้ถึงกลัวความรักไหมเพราะที่ผ่านมามันก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ไม่นะครับและก็ไม่ส่งผลถึงตอนนี้ด้วยเพราะความรักแต่ละคนแต่ละครั้งไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็ดีใจและขอบคุณปัจจุบันผมดีใจและแฮปปี้ที่ผมได้เจอคนนี้อยากทำครั้งนี้ให้เต็มที่ที่สุดหลายคนชมว่าหล่อขึ้นดูแลร่างกายออกกำลังกายเป็นประจำนอนพักผ่อนให้เพียงพอมันสุขมันล้นออกมาหรือเปล่าผมว่าทุกคนถ้าเรามีความสุขในการใช้ชีวิตร่างกายหรือว่าสุขภาพต่างๆมันก็จะออกมาดีมากๆครับตอนนี้แฮปปี้มากๆมันหลายอย่างมีละครที่กำลังจะออนแอร์แล้วก็เรื่องธุรกิจที่กำลังเริ่มต้นด้วยครับรอฟังข่าวดีนายกรัฐมนตรีลุ้นไทยจัดแข่ง F1 เร็วสุดปี 2027 เล็งใช้พื้นที่ใกล้อุตภาวการเมืองวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 10:53 น.นายกรัฐมนตรีเผยเตรียมรับข่าวดีไทยอาจได้เป็นสนามแข่ง F1 เร็วสุดปี 2027 เชื่อสร้างรายได้มหาศาลเล็งใช้พื้นที่ใกล้อุตภาวเป็นสนามแข่งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีซึ่งช้ากว่ากรุงเทพมหานคร5ชั่วโมงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังจากไปเยี่ยมชมสนามแข่งรถออโตโดรโมเอนโซอีไดโนเฟอร์รารีออโตโดรโมเอนโซอีไดโนเฟอร์รารีที่เมืองโบโลญญา และพบกับผู้บริหารสนามซึ่งเป็นสนามที่เป็นประวัติศาสตร์โดยรัฐบาลไทยต้องการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวให้มีการแข่งขันกีฬาระดับโลกซึ่ง Formula 1 F1 ใน1ปีจะมีการแข่งขันกว่า20สนามตามเมืองต่างๆทั่วโลกแต่ไม่เคยจัดขึ้นที่ไทยดังนั้นรัฐบาลจึงต้องการให้จัดแข่งขันขึ้นที่ประเทศไทยนายเศรษฐากล่าวว่าวันนี้ได้เชิญนายฉัตรชัย พรหมเลิศประธานกรรมการบริหารบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและนายกวินกาจนพาสกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท BTS Group Holding จำกัดที่เป็นผู้ได้รับการทำสัมปทานสนามบินอุตภาวซึ่งมีที่ดินอยู่บริเวณดังกล่าวจำนวนมากหากได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสนามแข่งขันก็จะใช้ที่ดินบริเวณอุตภาวรัฐบาลจึงให้ความมั่นใจว่าไทยมีความพร้อมสร้างสนามแข่งขันอย่างเร็วที่สุดในปี 2027 หรืออย่างช้าที่สุดปี 2028 โดยมีผู้สนับสนุนรายใหญ่คือบริษัทปตท.จำกัดมหาชนอย่างเช่นเมื่อครั้งที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันก็มีบริษัทปีโตนัสเป็นผู้สนับสนุนเชื่อว่าทั้งผู้จัดและเรามีความต้องการให้จัดการแข่งขันมั่นใจว่าภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้จะมีข่าวดีนายเศรษฐากล่าวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามั่นใจว่าจะมีการจัดการแข่งขันขึ้นที่ประเทศไทยอย่างแน่นอนเพราะได้รับการตอบรับจากผู้จัดเป็นอย่างดีและมีทีมเรดบูลและนักแข่งที่เป็นคนไทยก็อยากจะเห็นสนามการแข่งขันในไทยนายเศรษฐากล่าวว่านอกจากจะมีการแข่งขัน F1 แล้วจะจัดการแข่งขัน F2 ซึ่งเป็นลีกรองลงมาอีกด้วยซึ่งจัดการแข่งขัน3วันเช่นกันรวมถึงนักแข่งประเภทเยาวชนด้วยขณะเดียวกันยังไม่ได้ประเมินว่าหากมีการแข่งขันแล้วจะมีรายได้เข้าประเทศมากน้อยเพียงไหนขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแต่จากที่สังเกตเห็นในสนามตั๋วเข้าชมระดับ VIP ต่อคนราคาประมาณ 5,000-8,000 เหรียญสหรัฐและยังมีรายได้จากช่องทางอื่นทั้งผู้สนับสนุนหรือการเปิดบูธขายอาหารนายเศรษฐากล่าวว่าในมุมของเศรษฐกิจยังมีเรื่องของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาทำให้เกิดการใช้จ่ายทั้งค่าที่พักค่าเดินทางค่าอาหารซึ่งรัฐบาลสามารถจัดกิจกรรมเสริมในช่วงเวลานั้นได้อีกรวมถึงการไปท่องเที่ยวได้หลายจังหวัดและเชื่อว่าจะสร้างผลกระทบเชิงบวกในทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลแต่ขณะนี้ยังมีรายละเอียดเชิงลึกที่จะต้องหารือกันอีก